หลังจากเสร็จสิ้นการผลัดฟ้องเรียบร้อยฝ่ายเจ้าหน้าที่มีการจัดขบวนรถนำตัวแม่ชม้อยส่งทัณฑสถานหญิงลาดยาวบางเขนอย่างสมศักดิ์ศรีขบวนรถส่งตัวผู้ต้องหาระดับชาติไปฝากขังยังเรือนจำลาดยาวครั้งนี้มโหฬารกว่าทุกครั้งที่มีการส่งตัวผู้ต้องหามาในอดีตทุกคดีมีทั้งแถวรถนำหน้าหัวขบวนท้ายขบวนโดยปิดท้ายขบวนด้วยกำลังตำรวจคอมมานโดคุ้มกันเข้มแข็งพร้อมเจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์นอกจากนี้นายตำรวจชั้นผู้ใหญ่อย่างเช่นพลตำรวจตรีบุญชูวังกานนท์ผู้บัญชาการกองปราบปรามในขณะนั้นยังคุมขบวนติดตามไปส่งแม่ชม้อยด้วยนอกจากนี้ยังมีขบวนรถของบรรดาญาติมิตรของเจ้าแม่แชร์ประวัติศาสตร์ประเทศไทยพร้อมด้วยขบวนรถของสื่อมวลชนติดตามไปทำข่าวอีกเป็นจำนวนมากนับเป็นการส่งตัวผู้ต้องหาเข้าคุกที่มโหฬารอย่างพิเศษสุดในประวัติศาสตร์ทีเดียวเวลา 9:45 นาทีขบวนรถเจ้าหน้าที่นำตัวแม่ชม้อยไปฝากขังถึงเรือนจำลาดยาวเจ้าหน้าที่ทัณฑสถานหญิงได้นำตัวนางชม้อยลงมาจากรถส่งมอบให้ฝ่ายแผนกตรวจค้นเพื่อทำการตรวจค้นสิ่งของต้องห้ามตามระเบียบจากนั้นจึงนำตัวไปยังแผนทะเบียนประวัติทำการสอบประวัติพิมพ์ลายนิ้วมือของผู้ต้องขังตามระเบียบเสร็จจากการทำทะเบียนประวัติเจ้าแม่แชร์ 8,000 ล้านก็ถูกนำไปยังแผนกอบรมเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของเรือนจำได้ชี้แจงกฎระเบียบต่างๆของทัณฑสถานหญิงให้แม่ชม้อยได้รับทราบเพื่อจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบของเรือนจำเสร็จสิ้นพิธีการต่างๆแล้วเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่ของทัณฑสถานหญิงจึงนำตัวแม่ชม้อยผ่านประตูเข้าไปพร้อมด้วยพลตำรวจตรีบุญชูวังกานนท์ผู้บัญชาการกองปราบปรามและนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่อีกหลายท่านตามเข้าไปส่งถึงภายในทัณฑสถานด้วยดูเหมือนจะเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่สร้างคุกแห่งนี้ที่ผู้ต้องขังได้มีนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่เดินชักแถวเข้าไปส่งถึงบรรดาเรือนขังเลยทีเดียวแม่ชม้อยถูกส่งเข้าไปอยู่ที่เรือนนอน3อันเรือนขัง3ที่นางชม้อยถูกส่งเข้าไปอยู่นั้นเป็นที่คุมขังที่พิเศษซึ่งเป็นสถานที่สำหรับคุมขังนักโทษหญิงประเภทขาใหญ่ที่ได้รับอภิสิทธิ์พิเศษจากผู้มีอำนาจในทัณฑสถานจึงได้รับความสะดวกในความเป็นอยู่ดีกว่านักโทษหญิงธรรมดาทั่วไปซึ่งมีหลักเกณฑ์เป็นที่รู้กันในวงในนักโทษคนนั้นได้รับการฝากขังโดยข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ของกรมคอสิงหรือเป็นผู้ขังที่เป็นข้าราชการอย่างน้อย44ขึ้นไปหรือเป็นนักโทษที่มีงบประมาณสำหรับซื้อความสะดวกระยะยาวโดยไม่จำเป็นต้องเป็นข้าราชการขอเพียงแต่มีทรัพย์จึงเป็นอันว่าเจ้าแม่แชร์ 8,000 ล้านได้ย้ายนิวาสสถานจากคฤหาสน์อันหรูหราของเธอเข้าไปใช้ชีวิตและสัมผัสกับบรรยากาศแปลกใหม่ภายในบ้านใหม่อันใหญ่โตมโหฬารกว่าคฤหาสน์ของเธอที่หมู่บ้านทหารอากาศราว10ไร่มันผิดกันตรงที่ว่าบ้านหลังใหม่แห่งนั้นแม้มันจะใหญ่โตมโหฬารแต่มันเป็นสถานจำกัดอิสรภาพเป็นแหล่งที่คนบาปเข้าไปชดใช้กรรมกับความผิดที่ตนได้ก่อไว้ในสังคมภายนอกเท่านั้นทว่าณที่นั้นคนดีๆสุจริตชนแท้ๆก็มีสิทธิ์อยู่อาศัยได้หลังจากแม่ชม้อยย้ายบ้านเข้าไปอยู่ในทัณฑสถานหญิงลาดยาวแล้วบรรดาลูกชายกลุ่มสมาชิกศูนย์ออมแอมภายใต้การประสานงานของนายปราณหารสงครามที่ยังเกาะกลุ่มกันอย่างเหนียวแน่นได้มีการพบปะหารือกันตลอดเวลาแต่ยังไม่ยอมเข้าแจ้งความกับตำรวจเพื่อดำเนินคดีกับแม่ชม้อยเพราะอาจเกรงกรมสรรพากรเก็บภาษีย้อนหลังก็เป็นได้เนื่องจากเป็นที่รู้กันในกลุ่มศูนย์ออมแอมว่าสมาชิกลูกแชร์กลุ่มนี้มิใช่เป็นลูกแชร์ระดับกระจกหากแต่เป็นคนที่มีฐานะดีทั้งนั้นและจำนวนเงินที่ลงทุนไปกับแม่ชม้อยของสมาชิกทั้งหมดในกลุ่มนี้รวมนับเป็นพันล้านบาททีเดียวปรากฏว่าหลังจากที่แม่ชม้อยถูกส่งตัวเข้าไปฝากขังที่ทัณฑสถานหญิงลาดยาวไม่กี่วันบรรดาลูกแชร์กลุ่มศูนย์ออมแอมได้ติดต่อกับทางทัณฑสถานหญิงเพื่อขอเข้าเยี่ยมแม่ชม้อยตามวันเวลาที่ทางเรือนจำกำหนดไว้ถึงกระนั้นราณีแชร์เถื่อนก็ปฏิเสธไม่ยอมเผชิญหน้ากรณีดังกล่าวคาดว่าลูกแชร์กลุ่มนี้คงจะอยากทราบจากปากแม่ชม้อยเองว่าเงินสดมูลค่า 4,000 ล้านบาทที่เจ้าแม่แชร์เก็บไปจากสมาชิกทั้งหลายนั้นมันไปอยู่ที่ไหนกันแน่ที่ว่าฝากไว้กับคุณประสิทธิ์นั้นพวกลูกแชร์กลุ่มนี้ก็อยากจะรู้แจ้งเห็นจริงคุณประสิทธิ์นั้นเป็นใครอยู่ที่ไหน
จะได้ตามไปเค้นให้คายเงินจำนวนนั้นออกมาให้ได้ต่อมาปริศนานามของนายประสิทธิ์ที่แม่ชะม้อยอ้างถึงนั้นคลายออกมาปรากฏว่าในวงค้าน้ำมันระหว่างประเทศต่างรู้จักนายประสิทธิ์ทับสาครเป็นอย่างดีทว่านายประสิทธิ์ทับสาครเผยกับผู้สื่อข่าวไม่เคยรู้จักกับแม่ชะม้อยเคยได้ยินแต่ว่าแม่ชะม้อยคือหัวหน้าวงแชร์แต่ไม่เคยได้ร่วมทำธุรกิจกันไม่ว่าจะเป็นกิจการอะไรเป็นนั้นว่าผิดตัวผิดคนส่วนทางด้านพันตำรวจตรีบุญชูวังการนนท์นั้นต่อมาท่านได้ยืนยันกับสื่อมวลชนว่าสืบทราบมาแล้วว่าคนชื่อประสิทธิ์มีตัวตนจริงแต่บอกไม่ได้ว่าคือใครอยู่ที่ไหนสาเหตุสำคัญที่ไม่อาจจะเชิญตัวมาสอบสวนหรือพูดคุยกันในกรณีของแม่ชะม้อยเพราะคุณประสิทธิ์คนนี้ท่านมิได้กระทำความผิดอะไรเพราะได้สืบมาอย่างชัดเจนแล้วขืนทำไปตามคำพูดของแม่ชะม้อยหรือทำตามข่าวจากสื่อมวลชนดีไม่ดีตำรวจจะโดนฟ้องแหลกไปเท่านั้นเองทั้งนี้เพราะคุณประสิทธิ์ผู้นี้อาจเป็นคนละคนกับคุณประสิทธิ์ของแม่ชะม้อยก็ได้เรื่องนี้จึงต้องสอบสวนกันให้กระจ่างขืนพรวดพราดทำอะไรไม่ดูตาม้าตาเรือเดี๋ยวตำรวจจะเป็นจำเลยเสียเองหลังจากฝากขังแม่ชะม้อยแล้วพลตำรวจตรีบุญชูได้เริ่มดำเนินงานขั้นต่อไปโดยถึงคราวบรรดาเครือญาติของแม่ชะม้อยที่ร่วมมือทำกิจการแชร์มหาภัยกันบ้างภายใต้คำสั่งของพลตำรวจตรีบุญชูเจ้าหน้าที่ตำรวจจากกองปราบปรามจึงระดมกำลังออกติดตามจับกลุ่มผู้ร่วมงานของเจ้าแม่แชร์ 8,000 ล้านทันทีตำรวจใช้เวลาไม่นานนักก็สามารถจับกลุ่มบรรดาเครือญาติของแม่ชะม้อยได้เรียบร้อยผู้ที่ถูกจับกลุ่มคราวนั้นมีนางสมบูรณ์ประเสริฐศรีน้องสะใภ้ของแม่ชะม้อยนายสมชาติไสยสุขน้องเขยนางวัฒนาหรือเล็กไสยสุขน้องสาวคนสุดท้องนายปิยะชัยชีรานนท์นางสาวอัชราชียานนท์และนางยงเยาเจริญงามทั้ง6คนถูกตั้งข้อหาร่วมกันช่อโกงประชาชนและฝ่าฝืนพรก.กู้ยืมเงินอันเป็นการช่อโกงประชาชนด้วยตัวการสำคัญอีกคนหนีรอดไปได้อย่างหวุดหวิดบุคคลผู้นั้นคือนายวิโรจน์เสือมาสามีคนใหม่ของเจ้าแม่แชร์สถานแผ่นดินนั่นเองจากการสืบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจนายวิโรจน์มีบทบาทสำคัญในธุรกิจเงินนอกระบบร่วมกับแม่ชะม้อยและรวมทั้งเป็นผู้กำความลับเกี่ยวกับเงินจำนวนมากมายมหาศาลที่หายไปนั้นด้วยในการจับกลุ่มเครือญาติที่ร่วมมือกับแม่ชะม้อยครั้งนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เผยว่าเป็นผลสืบเนื่องมาจากแผนการยักย้ายเงินไปใส่บัญชีไว้ในนามของบุคคลเหล่านั้นสำหรับนายปิยชัยชีรานนท์ได้อ้างเหตุผลในการมีเงินสดนับ10ล้านอยู่ในบัญชีของตนว่านางชะม้อยยืมบัตรประชาชนไปเปิดบัญชีธนาคารเขาไม่ได้สมรู้ร่วมคิดกับแม่ชะม้อยซึ่งเป็นเหตุผลที่ฟังไม่ขึ้นจึงได้ถูกตำรวจจับยัดห้องขังตามระเบียบต่อมาไม่นานนักพันจ่าอากาศเอกสุภวัฒน์ประเสริฐศรีน้องชายของแม่ชะม้อยพร้อมด้วยนางพวงเพชรผู้เป็นภรรยาก็เข้ามอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจคนทั้งสองเคยช่วยงานแม่ชะม้อยโดยทำหน้าที่เกี่ยวกับเอกสารและการเงินพนักงานสอบสวนตั้งข้อหาทั้งสองคนเช่นเดียวกับผู้ต้องหา6คนแรกที่จับกุมมาก่อนขณะเดียวกันยังได้ออกหมายจับนายวิโรจน์เสือมาสามีใหม่ของแม่ชะม้อยข้อหาสมคบช่อโกงประชาชนตามทางการสืบสวนของตำรวจทราบว่านายวิโรจน์มีส่วนในการสมรู้ร่วมคิดกับนางชะม้อยโดยรับผิดชอบทางด้านการเงินนางชะม้อยได้มอบสิทธิ์ในการเซ็นเช็คจ่ายเงินแทนตนเองอย่างไม่จำกัดจำนวนสำหรับนายวิโรจน์เสือมามีบัญชีฝากเงินธนาคารอยู่3บัญชีด้วยกันในชื่อวิโรจน์ณรงค์และสุชาติย้อนเหตุการณ์กลับไปวันแรกที่แม่ชะม้อยถูกส่งตัวเข้าฝากขังในทันทสถานหญิงลาดยาวบรรยากาศของบ้านใหม่ที่จำกัดอิสรภาพและกฎระเบียบข้อบังคับนานาประการได้ทำให้เจ้าแม่แชร์ระดับชาติอึดอัดขัดข้องเป็นที่สุดความหม่นหมองและความอะไรอาวรณ์ต่อชีวิตความเป็นอยู่หรูหราสุขสบายในคฤหาสน์ซึ่งเต็มไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกและบริวารแวดล้อมประดังเข้ามาในความรู้สึกของยอดหญิงนักธุรกิจเงินนอกระบบที่จมไม่ลงจนได้มีรายงานว่าระยะแรกที่แม่ชะม้อยเข้าไปอยู่ในเรือนนอนร่วมกับนักโทษคนอื่นๆโดยอาศัยที่มีเงินซึ่งวันแรกมีเงินติดตัวไปกว่า 20,000 บาท
และได้ฝากไว้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินนำเข้าบัญชีเงินฝากประเภทผู้ต้องหานางชะม้อยจึงผูกมิตรกับเพื่อนนักโทษหญิงโดยการซื้อของใช้ที่จำเป็นให้เป็นบางครั้งจนได้รับไมตรีจากเพื่อนร่วมคุกเหล่านั้นพอให้เกิดความอบอุ่นและคลายความหวาดกลัวลงได้บ้างต่อมานางชะม้อยจะซื้ออาหารจากร้านส่งเคราะห์ผู้ต้องขังภายในเรือนจำมีได้กินอาหารที่ทางเรือนจำจัดเลี้ยงตามปกติและทุกวันเจ้าแม่แชร์เถื่อนสถานแผ่นดินจะเข้าไปใช้บริการในร้านเสริมสวยภายในเรือนจำสระผมเซ็ตผมตามความเคยชินของคนที่คุ้นเคยอยู่กับความสวยงามจนกระทั่งวันที่5กรกฎาคม2528หลังจากที่เข้าไปอยู่ในบ้านใหม่ได้3วันแม่ชะม้อยได้ถูกย้ายไปอยู่ห้องขังเดี่ยวตามคำสั่งของผู้ที่มีอำนาจสูงสุดในกรมราชทัณฑ์สาเหตุมิใช่จากนางชะม้อยกระทำผิดระเบียบอะไรแต่ทางราชการคงพิจารณาเห็นว่าผู้ต้องขังซึ่งเป็นเจ้าแม่แชร์ระดับชาติผู้นี้มีฐานะทางการเงินสูงซึ่งคดียังอยู่ในระหว่างการสอบสวนและคลี่คลายจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ทางทัณฑสถานหญิงจะต้องดูแลในด้านความปลอดภัยอย่างดีที่สุดเพราะหากให้ใช้ชีวิตกินอยู่หลับนอนร่วมกับนักโทษหญิงคนอื่นๆซึ่งล้วนแล้วแต่มีประวัติอาชญากรรมร้ายกาจอาจจะเกิดความไม่ปลอดภัยแก่นางชะม้อยได้นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมยังได้รับคำสั่งกำชับให้ดูแลนางชะม้อยเป็นพิเศษและเข้มงวดแม้กระทั่งเครื่องใช้ทุกชนิดที่นางมีอยู่โดยห้ามไม่มีของมีคมหรือสิ่งของที่อาจดัดแปลงให้เป็นของมีคมอันอาจจะใช้เป็นเครื่องมือประทุษร้ายตัวเองได้วันที่23กรกฎาคม2528เวลา15นาฬิกาพลตำรวจตรีบุญชูวังกานนท์และทีมเจ้าหน้าที่อีกหลายนายได้นำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจจากกองปราบปรามไปขอความร่วมมือกับพลตำรวจเอกปรีชาเพื่อเข้าตรวจค้นบ้านของนางชะม้อยทิพโสเลขที่338หมู่บ้านทหารอากาศถนนพหลโยธินกม25แขวงสายไหมเขตบางเขนกรุงเทพมหานครการเข้าตรวจค้นบ้านแม่ชะม้อยในครั้งนั้นเนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจสงสัยจะมีทรัพย์สินซึ่งได้มาจากธุรกิจแชร์ที่แม่ชะม้อยซุกเอาไว้ในการตรวจค้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้กระจายกำลังกันค้นตั้งแต่บ้านหลังใหญ่และได้ทำการตรวจอย่างละเอียดทุกซอกทุกมุมเฉพาะบ้านหลังใหญ่นั้นใช้เวลาตรวจค้นประมาณ2ชั่วโมงก็ยังไม่พบทรัพย์สินที่น่าสงสัยว่าจะได้มาจากธุรกิจแชร์ระดับชาติแต่อย่างใดกระทั่งเวลา17นาฬิกาเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตรวจค้นไปจนถึงบ้าน2ชั้นครึ่งตึกครึ่งไม้ซึ่งอยู่ทางด้านซ้ายของบ้านใหญ่เหนือโรงจอดรถขึ้นไปบนชั้น2ที่หน้าห้องนอนห้องหนึ่งจากการตรวจอย่างละเอียดพบว่ามีการดัดแปลงเป็นห้องลับขนาดความกว้างประมาณ80เซนติเมตรและลึกราว2เมตรเศษหากไม่สังเกตให้ดีจะรู้สึกว่ากลมกลืนกับฝาผนังเพราะหน้าประตูห้องได้พ่นสีลายจุดสีฟ้าสลับขาวและปิดทับด้วยวอลเปเปอร์เป็นการอำพรางตาเป็นอย่างดีนอกจากนั้นยังมีตู้กระจกใส่เสื้อผ้าตั้งวางบังหน้าประตูไว้ด้วยบริเวณรอบๆด้านข้างแขวนปฏิทินและรูปภาพบทบังรอยพิรุธไว้อย่างแนบเนียนเจ้าหน้าที่ตำรวจตัดสินใจงัดบานประตูห้องลับออกซึ่งพอเปิดประตูเข้าไปดูเจ้าหน้าที่ทุกคนต้องตะลึงงันเพราะสิ่งของที่อยู่ภายในห้องลับนั้นเต็มไปด้วยทองคำทุกซอกทุกมุมภายในห้องเหลืองอร่ามละลานตาไปด้วยทองรูปพรรณต่างๆและทองคำแท่งเต็มไปหมดนอกจากนี้ยังมีตู้เซฟ2ใบแรกขนาดความกว้างยาว24คูณ24นิ้วสูง34นิ้วอีกใบเล็กกว่ามีขนาด18คูณ18นิ้วนอกจากนี้ยังมีตู้เซฟ2ใบแรกขนาดความกว้าง24คูณ24นิ้วสูง34นิ้วอีกใบเล็กกว่ามีขนาด18คูณ18นิ้วสูง20นิ้วบนหลังตู้เซฟทั้ง2ใบนั้นได้วางทองคำแท่งซึ่งมัดไว้รวมทั้งหมด57มัดพร้อมด้วยทองรูปพรรณแบบต่างๆซึ่งมีอยู่นับร้อยชิ้นพลตำรวจตรีบุญชูจึงสั่งเจ้าหน้าที่ทำการตรวจนับและลงบันทึกไว้อย่างละเอียดจากนั้นจึงได้รวบรวมทองคำเหล่านั้นใส่กล่องกระดาษขนาดบรรจุสุราแม่โขงขนาดใหญ่ซึ่งต้องบรรจุจนล้นกล่องน้ำหนักไม่ต่ำกว่า100กิโลกรัมปรากฏว่าต้องใช้เจ้าหน้าที่ถึง3คนช่วยกันยกไปใส่รถของกองปราบส่วนตู้เซฟทั้ง2ใบนั้นพลตำรวจตรีบุญชูได้สั่งให้ขนไปที่กองปราบก่อน
พราะยังไม่ทราบรหัสเปิดจึงต้องใช้เชือกมัดตู้เซฟและตีครั่งประทับไว้เพื่อหาผู้ชำนาญการเปิดตู้เซฟมาเปิดที่กองปราบต่อหน้าสักขีพยานรวมไม่เพียงแต่เท่านั้นจากการตรวจค้นของเจ้าหน้าที่ยังพบอีกว่าภายในห้องซึ่งอยู่ติดกับห้องลับของแม่ชะม้อยเจ้าหน้าที่พบตู้เอกสารชนิดล็อกเกอร์3ชั้นและเมื่องัดเข้าไปดูข้างในจึงพบเงินสดเป็นตังค์เป็นธนบัตรใบละ500บาทกับใบละ100บาททั้งใหม่และเก่ามัดอยู่เป็นปึกๆอัดแน่นอยู่เต็มไปหมดทั้ง3ชั้นพลตำรวจตรีบุญชูวังกานนท์สั่งระดมเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ช่วยกันนับเงินจำนวนเหล่านั้นปรากฏรวมยอดเงินทั้งหมด 5,694,500 บาทพลตำรวจตรีบุญชูสั่งให้ลงบัญชีในรายการทรัพย์สินของกลางที่ตรวจค้นและยึดได้อย่างรัดกุมจากนั้นได้ลงชื่อไว้เป็นหลักฐานร่วมกับน้องชายกับน้องสาวของนางชะม้อยซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจได้นำตัวไปเป็นสักขีพยานในการตรวจค้นครั้งนี้ด้วยวันที่24กรกฎาคม2528เวลา 9:00 น.คณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินนางชะม้อยทิพโสซึ่งมีพันตำรวจเอกรุ่งโรจน์เป็นประธานกรรมการพลตำรวจตรีสมบัติเป็นสักขีพยานในการเปิดตู้เซฟ2ใบที่ยึดมาจากบ้านของนางชะม้อยพร้อมกันนั้นตำรวจได้เปิดตัวผู้ต้องหาซึ่งเป็นเครือญาติของแม่ชะม้อยมาเป็นสักขีพยานด้วยเจ้าหน้าที่พยายามเปิดตู้เซฟใบเล็กอยู่ประมาณ20นาทียังไม่สามารถจะเปิดออกได้ตำรวจจึงได้ติดต่อไปยังบริษัทสยามสตีลเฟอร์นิเจอร์อันเป็นบริษัทที่รับซ่อมตู้เซฟให้ช่วยส่งช่างผู้ชำนาญในการเปิดตู้เซฟมาช่วยเหลือเวลา 11:45 นพลตำรวจตรีบุญชูมาถึงกองปราบปรามพร้อมกับช่างผู้ชำนาญการเจาะเซฟ2คนพร้อมด้วยอุปกรณ์เจาะเซฟจนกระทั่งเวลา 12:30 นจึงสามารถเปิดตู้เซฟใบเล็กได้สำเร็จปรากฏว่าพบทรัพย์สินอีกเป็นจำนวนมากซึ่งมีทั้งเครื่องเพชรและทองคำแท่งสุกปรังเหลืองอร่ามตานอกจากเครื่องเพชรกับทองคำแท่งมูลค่ามหาศาลแล้วยังมีเอกสารอีกจำนวนหนึ่งด้วยส่วนตู้เซฟใบใหญ่ปรากฏว่านายชวลิตผู้ชำนาญการเปิดตู้เซฟจากบริษัทสยามสตีลเฟอร์นิเจอร์ใช้เวลาราว2นาทีสำหรับการหมุนรหัสและไขกุญแจก็เปิดตู้เซฟใบใหญ่ได้สำเร็จแต่ก็ผิดหวังในตู้เซฟใบใหญ่ไม่มีทรัพย์สินมีค่าเลยคงมีแต่เอกสารกับสัญญาเงินกู้อีกจำนวนหนึ่งเท่านั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตรวจนับทรัพย์สินมีค่าของนางชะม้อยและลงบัญชีของกลางไว้ทั้งหมดแล้วค่อยนำทรัพย์สินเหล่านั้นบรรจุลงในกล่องขนาดใหญ่4กล่องแล้วปิดผนึกอย่างแน่นหนายกขึ้นไปยังศาลาชูชื่นใจซึ่งพลตำรวจตรีบุญชูและพลตำรวจตรีสมบัติจะใช้กองพิสูจน์หลักฐานเป็นสถานที่แถลงข่าวจากการแถลงถึงผลการตรวจสอบทรัพย์สินที่นางชะม้อยเก็บซุกซ่อนไว้ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจค้นและยึดมาได้ทั้งหมดมีดังนี้ทองคำแท่งที่ยึดได้จากห้องลับ157แท่งรวมกับที่อยู่ในตู้เซฟอีก34แท่งรวมเป็นทองคำทั้งหมด191แท่งน้ำหนัก 87,812.30 บาทกรัมหรือ 5,764,86 บาทรวมเป็นทองคำแท่งทั้งหมด191แท่งน้ำหนัก 87,812.30 กรัมหรือ 5,760 บาทมูลค่าประมาณ23ล้านบาทเงินสดธนบัตรใบละ500บาทและ100บาทรวมเป็นเงินทั้งหมด 5,694,500 บาทและในตู้เซฟใบเล็กที่เปิดออกตรวจดูพบเครื่องเพชร8กล่องมูลค่าประมาณ 6,600,000 บาทโฉนดที่ดินกับเอกสารอีกจำนวนหนึ่งรวมทรัพย์สินมูลค่าทั้งหมด35,912,495 บาทซึ่งยังไม่รวมมูลค่าที่ดินสำหรับรายละเอียดของเครื่องเพชรที่ร้านนี้แชร์เถื่อนเก็บซ่อนไว้มีดังนี้แหวนเพชรรูปไข่ราคา 800,000 บาทสร้อยทับทิมราคา 350,000 บาทแหวนพลอยใหญ่ราคา 350,000 บาทแหวนทับทิมกองข้าวราคา 450,000 บาทสร้อยคอทับทิมราคา 459,400 บาทสร้อยข้อมือทับทิมราคา 409,000 บาทเข็มขัดเพชรรูปเครื่องบินราคา 110,000 บาทต่างหูเพชรหนัก 6.7 กะรัตราคา 400,000 บาทแหวนเพชรมรกตราคา 400,000 บาทแหวนเพชรขนาดใหญ่ 12.5 กะรัตราคา 1 ล้านบาท
สร้อยสังวานมีเพชรทั้งเส้น129เม็ดราคาเกือบ1ล้านบาทและสร้อยไข่มุกกับแหวนทับทิมล้อมเพชรไม่ทราบราคาอีกอย่างละ1ชิ้นเวลาใกล้เคียงกับวันเปิดเซฟนั้นเจ้าหน้าที่จากกองปราบปรามได้ขออนุญาตจากทัณฑสถานหญิงลาดยาวเข้าทำการสอบสวนนางชะม้อยอีกครั้งโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจได้แจ้งเรื่องราวที่ตำรวจได้ตรวจค้นทรัพย์สินทั้งหมดในห้องลับให้เจ้าแม่แชร์ได้รับทราบอย่างละเอียดด้วยทันทีที่แม่ชะม้อยทราบเรื่องเจ้าแม่แชร์เถื่อนทำท่าจะเป็นลมใบหน้าที่ซีดเซียวอยู่แล้วซีดหนักลงไปอีกจนเปลี่ยนเป็นสีเหลืองและสีเขียวสลับกัน